สวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องของเราค่ะคลิปนี้เราก็จะมาสปอยซีรีส์เรื่องเกาะปีศาจซีซั่นที่2ใน EP ที่1กันค่ะต่อจากตอนที่แล้วนะคะหลังจากที่พี่ชายของโยฮันตายโยฮันก็ตกอยู่ในการเสียใจเขามานั่งโศกเศร้าเสียใจอยู่ที่โบสถ์พร้อมกับหินวิญญาณของพี่ชายและเขาก็ได้ตัดสินใจขึ้นไปบนเขาเพื่อไปพบกับพานโยฮันก็ถามเขาว่าคุณก็มีพี่น้องเหมือนกันใช่ไหมพานเขาก็พยักหน้าและตอบว่าก็เคยมีและโยฮันก็บอกว่าเมื่อก่อนเขาเชื่อว่ามันมีทั้งความดีและความชั่วร้ายและเขาก็เลือกอยู่ฝ่ายพระผู้เป็นเจ้าเพราะคิดว่ามันคือฝ่ายที่ดีแต่เขาก็ฆ่าพี่ชายด้วยมือของเขาเองในตอนที่เจอกับพี่ชายอีกครั้งก็คิดว่าคำอธิษฐานของเขาได้รับการตอบสนองแต่ในตอนนี้เขาก็ไม่รู้แล้วว่ามันเป็นแผนการของพระเจ้าหรือการยั่วยุของปีศาจร้ายกันแน่พานเขาก็ได้บอกว่ามันขึ้นอยู่กับตัวของโยฮันเองว่าจะเชื่อแบบไหนโยฮันจึงบอกว่าเขาคงจะรู้อยู่แล้วเรื่องพี่ชายของเขาเพียงแต่ว่าเขาไม่อยากจะยอมรับมันและพยายามปฏิเสธมันและสุดท้ายโยฮันก็ตัดสินใจส่งเห็นวิญญาณของพี่ชายให้กับพานแล้วภาพก็ได้ตัดไปทางด้านของคุงทันในตอนที่เขาเดินไปยังสถานที่แห่งหนึ่งและดูเหมือนว่าเขาจะมีสาวกอยู่บ้างและก็ยังมียอมจีที่อยู่กับเขาแล้วภาพก็ได้ตัดไปเล่าถึงอดีตเมื่อ9ปีก่อนหลังจากที่คุงทันถูกกักขังจากพลังของเทพวอนจองเขาถูกชายลึกลับคนหนึ่งปลุกขึ้นมาซึ่งก็มียอมจีนอนสลบอยู่ข้างๆคุงทันก็พยายามจะสู้กับชายคนนั้นแต่ทว่าเขาก็ไม่มีพลังมากพอจึงถูกชายคนนั้นยึดกิจของเขาไปชายลึกลับบอกว่ากิจนั้นไม่ควรอยู่ในมือของมนุษย์และในขณะนั้นยอมจีก็ได้ฟื้นขึ้นมาแล้วเธอก็เรียกคุงทันว่าคุณอาชายลึกลับก็พาคุงทันไปอีกสถานที่หนึ่งแล้วเขาก็กล่าวกับคุงทันว่าขอแสดงความนับถือต่อทุกสิ่งที่เขาเคยทำมาคุงทันก็ถามว่าพวกเขาเป็นใครชายลึกลับจึงบอกว่าเขาเคยช่วยคุงทันเมื่อนานมาแล้วและเขาก็เต็มใจช่วยแต่ว่าตัวของคุงทันคงจะไม่เชื่อและเขาก็ไม่โทษคุงทันแล้วภาพก็ได้ตัดไปเล่าเรื่องราวตอนสมัยเด็กๆในตอนที่คุงทันและพานถูกจับมาเป็นนักล่าปีศาจและในขณะนั้นจงระยองได้มอบกิจให้กับคุงทันแต่ทว่าคุงทันก็ไม่สามารถจับมันได้เพราะมันร้อนเอามากๆจงระยองจึงขู่ว่าถ้าไม่ทำเขาก็จะฆ่าคุงทันซะแล้วบอกให้คุงทันต้องทำให้กิจมันเชื่อฟังและพานเขาก็บอกให้จงระยองหยุดบังคับคุงทันและเขาจะยอมทำเองจงระยองจึงเอากิจอีกเล่มให้กับพานหลังจากที่พานหยิบมันขึ้นมามันก็มีแสงสีทองเปล่งประกายออกมาพานได้รับเลือกจากคืมกังจอแล้วพานก็หันไปบอกให้คุงทันหยิบมันขึ้นมาซึ่งก็ดูเหมือนว่ามันจะต่อต้านอยู่ไม่ใช่น้อยแต่คุงทันก็สามารถควบคุมมันไว้ได้แต่กิจของคุงทันจะมีควันสีดำปกคลุมซะมากกว่าจงระยองที่เห็นแบบนั้นเขาก็ดีใจและบอกพานกับคุงทันว่าจงใช้คืมกังจอเพื่อฆ่าปีศาจโลกีหน้าที่ของพวกเจ้าคือการฆ่าและเมื่อทำแบบนั้นพวกเขาก็จะปกป้องธรรมนาและโลกจากความโกลาหลนี่คือเหตุผลของการอยู่รอดของพวกเขาทางด้านของคุณหนูวันจองก็พยายามสร้างหินผนึกกับเทพแพ็กจูซึ่งในขณะนั้นนางก็ไม่มีพลังมากนักและในตอนที่นางได้เห็นพานกับคุงทานกำลังถูกฝึกเป็นผู้สังหารปีศาจวอนจองจึงเกิดความสงสารและในขณะที่วอนจองร่วมสวดมนต์กับพวกนักบวชนางได้เห็นผลไม้ไหว้เจ้ามากมายและในตอนดึกนางจึงแอบเอาไปให้พวกเขาและนางก็ได้แนะนำตัวเองว่านางชื่อวอนจองพร้อมกับโยนของกินให้กับพวกเขารีบกินสิอร่อยนะคงทานจึงรีบหยิบผลไม้กินวอนจองก็บอกว่าแล้วนางจะมาหาพวกเขาใหม่และในวันถัดๆไปพานและคงทานก็ตั้งใจฝึกขึ้นเรื่อยๆโดยมีวอนจองเอาอาหารมาให้พวกเขาทุกวันและในวันหนึ่งวอนจองก็ถามจงระยองว่าทำไมพานและคุงทันถึงได้มีพลังของปีศาจโลกีจงระยองก็บอกว่าพวกเขาคือผู้สังหารปีศาจถ้าอย่างนั้นพวกเขาก็มีภารกิจเดียวคือการฆ่าสินะจงระยองบอกว่าพวกเขาสองคนได้อุทิศวิญญาณและร่างกายเพื่อสังหารปีศาจโลกีพวกเขาจะช่วยอีกหลายชีวิตให้พ้นภัยอันตรายวันจองก็ได้ถามอีกว่าแล้วพวกเขาเต็มใจหรือไม่
จงระยองเขาก็ไม่ตอบวอนจองจึงบอกว่าไม่ว่าเขาจะเต็มใจหรือไม่มนุษย์ก็ไม่ควรทำแบบนั้นท่านกำลังบังคับให้พวกเขาฆ่าชีวิตผู้อื่นอยู่นะและพวกเขาจะทุกข์ทรมานแค่ไหนจงระยองก็บอกว่าพวกเขาไม่รู้จักความทุกข์ทรมานหรอกเพราะเขาได้ลบความรู้สึกความเป็นมนุษย์ของพวกเขาไปหมดแล้วและพวกเขาจะไม่รู้สึกอะไรอีกเหตุผลเดียวของพวกเขาก็คือเพื่อฆ่าปีศาจโลกีจนกว่าหินผนึกจะถูกสร้างขึ้นใหม่และเหล่าปีศาจโลกีจะถูกผนึกและถ้าหากคุณหนูวันจองสามารถสร้างหินผนึกได้ทันทีพวกเขาก็จะไม่จำเป็นอีกต่อไปและนั่นจึงเป็นสาเหตุที่วันจองพาคงทันกับพานหนีออกมาจากที่คุมขังแล้วพวกเขาก็พากันวิ่งเข้าไปในป่าจนกระทั่งมาเจอน้ำตกและพวกเขาก็ได้นั่งพักกันที่นั่นพานจึงเอ่ยขอโทษที่กัดวันจองนางก็บอกว่าไม่เป็นไรแค่ใส่ยาก็หายแล้วส่วนคงทานก็นั่งมองพวกเขาอยู่ห่างๆและดูเหมือนว่าคงทานเขาจะแอบกินเลือดของสัตว์หลังจากนั้นพวกเขาก็ออกเดินทางกันต่อแต่ทว่าวันจองเธอก็เสียเลือดไปมากและก็ทนพิษบาดแผลไม่ไหวจึงทำให้นางหมดสติไปคงทานก็บอกพานว่าให้ทิ้งนางเอาไว้ที่นี่แล้วพวกเขาก็พากันหนีดีกว่าถ้าไม่เช่นนั้นคงจะถูกฆ่าตายกันหมดแต่ทว่าพานเขาก็เลือกที่จะพาวันจองกลับไปมากกว่าทางด้านของคุณหนูวันจองเมื่อฟื้นขึ้นมาก็ถามถึงพานและคงทันว่าพวกเขาเป็นยังไงกันบ้างท่านเทพแพ็กจูจึงบอกว่าพวกเขาก็ถูกลงโทษนะสิที่พวกเขาเป็นแบบนี้ก็เพราะว่านางเห็นหรือยังล่ะผลของการหนีชะตากรรมของตัวเองถ้าหากไม่ใช่เพราะวันจองพวกเขาก็ไม่ต้องถูกลงโทษสถานหนักและเพื่อช่วยพานและคงทันวันจองจึงตัดสินใจออกจากเกาะเพื่อไปฝึกสร้างหินผนึกจนเวลาผ่านไป15ปีทั้งพานและคงทันก็ทำหน้าที่สังหารปีศาจโลกีแต่ทว่าตัวของคงทันกับฆ่ามนุษย์ซะมากกว่าพานก็ถามคงทันทำไมถึงทำแบบนั้นเขาเป็นมนุษย์ไม่ใช่ปีศาจแต่คงทันกับตอบว่าเขาไม่ได้ทำอะไรแบบนั้นซะหน่อยแล้ววอนจองก็กลับมาซึ่งวอนจองก็ขอร้องจงระยองให้ปล่อยคงทันและพานไปหลังจากที่นางสร้างหินผนึกเสร็จได้โปรดปล่อยให้พวกเขาใช้ชีวิตที่เหลือแบบมนุษย์ต่อไปด้วยเถิดหลังจากนั้นวอนจองก็ได้มาบอกพวกเขาว่าหลังจากคืนพระจันทร์เต็มดวงนางจะสร้างหินผนึกขึ้นมาใหม่บนเกาะนี้หลังจากนั้นพวกเขาก็จะเป็นอิสระนางบอกว่าจงระยองได้รับปากกับนางแล้วคงทันก็ถามวอนจองว่าท่านแน่ใจหรือวอนจองก็บอกว่าพวกเขาไม่ต้องฆ่าใครอีกแล้วและในคืนนั้นคงทันก็ถามพานว่าท่านเชื่อวอนจองไหมพานบอกว่าจะเชื่อหรือไม่เชื่อมันก็ไม่สำคัญแต่คงทันเขาบอกว่าเขาไม่เชื่อพวกมนุษย์หลอกลวงพวกเราเปลี่ยนเราให้เป็นสัตว์ประหลาดใช้เราเป็นหมาล่าเนื้อคุณหนูวันจองก็ด้วยนางยอมรับพวกเราที่เป็นปีศาจโลกีไม่ได้หรอกคิดว่าพวกเขาจะปล่อยพวกเราไปง่ายๆอย่างนั้นหรือพวกเขาต้องกำจัดพวกเราเหมือนปีศาจโลกีตนอื่นๆผ่านเขาก็บอกว่าถ้าพวกเขาจะทำแบบนั้นคุณหนูวันจองคงจะไม่ยอมแน่ซึ่งผ่านเขาก็เชื่อใจคุณหนูวันจองเอามากๆแต่คงทันก็บอกว่าเราต้องร่วมมือกันถ้าถึงตอนนั้นพ่อพวกเราคงจะกลับเป็นมนุษย์ไม่ได้อีกแล้วส่วนพานเขาก็บอกว่าสิ่งเดียวที่เขาต้องการก็คืออยากเป็นมนุษย์แม้จะแค่วินาทีเดียวก็ตามและในคืนหลังพระจันทร์เต็มดวงวอนจองกำลังจะสร้างหินผลึกส่วนพานและคุงทานก็ถูกหลอกว่าจะพาไปทำพิธีกรรมเพื่อชำระล้างร่างกายและจิตวิญญาณของพวกเขาแต่กลับให้พวกเขาเข้าไปในกรงขังเพื่อจะทำการเผาแต่ทว่าก็มีชายลึกลับมาทำลายยันที่แปะข้างๆกรงทำให้มันไม่สามารถกักขังพลังของปีศาจโลกีที่อยู่ในตัวของพวกเขาได้และพานก็บอกกับจงระยองว่าท่านจะทำแบบนี้ไม่ได้นะคุณหนูวอนจองต้องไม่ยอมแน่แต่จงระยองกลับบอกว่าวอนจองรู้เรื่องนี้ดีมีแต่พวกเจ้าที่ไม่รู้คุงทันก็บอกว่าข้านึกแล้วว่าไม่ควรไว้ใจมนุษย์ทั้งพ่อแม่หรือคนที่สัญญาว่าจะปกป้องพวกเราอย่างวอนจองแต่ทว่าจงระยองเขาก็รู้ว่าคุงทันฆ่าพ่อแม่ของตัวเองและเขาก็ยังฆ่าคนเพื่อความสนุกแม้ว่าพวกเขาจะไม่ใช่ปีศาจโลกีก็ตามพวกเขาถึงควรถูกกำจัดยังไงนี่คือบทลงโทษของพวกเขาทางด้านของพานเขาก็รับรู้ว่าคุงทานฆ่าคนบริสุทธิ์จริงแต่เขาก็ทำอะไรไม่ได้คุงทานเขาก็พยายามพังกรงขังออกมาด้วยความร้อนพวกเขาจึงกลาย
เป็นปีศาจโลกีตามสัญชาตญาณของการเอาชีวิตรอดและทันใดนั้นกองขังก็ได้ระเบิดออกมาจนวอนจองที่ทำพิธีอยู่บนเขาก็ได้ยินเสียงดังจงระยองที่เห็นดังนั้นก็สะบัดออกมาอะไรกันข้าผนึกมันแน่นหนาแล้วนะทางด้านของคุงทันก็เปิดฉากจัดการพวกนักบวชอย่างรวดเร็วแต่ตัวของพานเขาก็ยังลังเลที่จะฆ่าพวกนักบวชเหล่านั้นแล้วพานก็ได้ยินเสียงของวอนจองเรียกเขาแต่ทว่าเขาก็ถูกจงระยองใช้หอกแทงเข้าไปกลางหน้าอกเต็มๆเขาดึงเอาหอกออกจากตัวของเขาและเขาก็เรียกเอากีดคืมกลางจอออกมาแต่ทว่าคนที่แทงจงระยองกลับเป็นคุงทันเขาบอกกับจงระยองว่านี่คือบทลงโทษของข้าที่มีต่อเจ้าพร้อมกับตัดเอาหัวของเขาออกมาทางด้านของเทพแพ็กจูก็บอกให้วอนจองรีบสร้างหินผนึกต่อไปวอนจองนางก็อยากลงไปหาพวกเขาแต่ทว่าพวกปีศาจก็กำลังจะออกมาและในขณะนั้นพานก็ขึ้นมาหาวอนจองเทพแพ็กจูก็บอกให้นางรีบสร้างหินผนึกวอนจองบอกว่าพานเขาเป็นปีศาจโลกีนางกลัวว่าเขาจะถูกผนึกไปด้วยเทพแพ็กจูก็บอกว่ามันสายเกินกว่าจะเปลี่ยนให้เขากลับเป็นมนุษย์แล้ววอนจองก็ถามว่ามันเกิดอะไรขึ้นพานเขาก็ถามนางว่าเจ้าจะฆ่าพวกเราจริงๆหรือเจ้าสัญญาแล้วไม่ใช่หรือเจ้าโกหกเราทำไมและนางก็ยังไม่ทันตอบคุงทันก็เดินเข้ามาพร้อมกับโยนหัวของจงระยองไปทางพวกเขาและพูดกับพานว่ายังไม่ฆ่าวอนจองอีกหรือโง่งมสิ้นดีพร้อมกับกระโจนเข้าไปหมายจะฆ่านางแต่ว่าพานเขาก็ปกป้องวอนจองเขาสู้กับคุงทันส่วนเทพแพ็กจูก็บอกให้วอนจองรีบสร้างหินผนึกแต่นางก็บอกว่านางสัญญากับพวกเขาว่านางจะไม่ทอดทิ้งพวกเขาทางด้านของคุงทันก็ถามพานว่าท่านจะเลือกเป็นศัตรูกับข้าอย่างนั้นหรือพานเขาก็บอกว่าวอนจองนางไม่รู้เรื่องและไม่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้แต่ว่าคุงทันก็ไม่สนใจเขาเหวี่ยงพานจนตกเขาไปและกำลังจะเข้ามาจัดการกับวอนจองแต่ทว่าวอนจองก็ผนึกพลังของคุงทันเอาไว้แต่เขาก็ไม่ยอมแพ้เดินตรงไปหาวอนจองเพื่อจะฆ่านางแต่พานเขาก็พุ่งเข้ามาเพื่อจะใช้กีดแทงคุงทันแต่ทว่าคุงทันจับตัวของวอนจองดันเข้าไปหาคมมีดของพานคุงทันเขาก็ได้พลังกลับคืนมาแต่ทว่าวอนจองนางกำลังจะตายวอนจองบอกกับพานว่านางอยากจะพาเขาออกจากขุมนรกนี้สัญญากับข้านะพานข้าจะกลับมาช่วยเจ้ารอข้านะเมื่อข้าหวนคืนกลับมาเจ้าต้องจดจำข้าให้ได้นะอย่าลืมข้านะพานข้าจะมาช่วยเจ้าอีกครั้งข้าสัญญาหลังจากนั้นก็ปรากฏแสงสว่างที่หน้าอกของวอนจองมันสว่างขึ้นทั่วทำนาจนทำให้ปีศาจถูกดูดลงไปในหลุมรวมถึงตัวของคุงทันส่วนตัวของพานเขาไม่มีจิตใจที่เป็นปีศาจเขาถึงไม่ถูกกักขังเหมือนกับคุงทันทางด้านของเทพแพ็กจูก็ใช้พลังทำให้วิญญาณของคนที่ตายในคืนนั้นกลายเป็นรูปปั้นหินทนฮาลือบังอยู่ตามสถานที่ต่างๆบนเกาะแห่งนี้ความจริงแล้วแอดก็ไม่ทราบว่ามันใช่หรือไม่นะคะแต่คิดว่าน่าจะเป็นเช่นนั้นค่ะแล้ว EP ที่7ก็จบลงแต่เพียงเท่านี้นะคะก็มาติดตามรับฟังกันใหม่ใน EP ที่8นะคะสำหรับคลิปนี้เราก็ลากันไปก่อนนะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ